สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่องเอ็มมีเดียชแนลเอเชียนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับรายการนะครับดูดวงพยากรณ์รายวันนะครับเพื่อที่จะมาดูฤกษ์ของแต่ละวันนะครับว่ามีฤกษ์ดีหรือไม่ดียังไงนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการที่เราจะออกไปติดต่อธุรกิจติดต่อการงานติดต่อเรื่องเอกสารธุรกรรมทางการเงินต่างๆเล่นหุ้นเสี่ยงโชคนะครับเราตรวจดวงทุกวันนะครับรู้ก่อนเราก็จะทำให้เรามีแนวทางในการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่28ธันวาคม2560นะครับเราจะมาดูกันว่าวันนี้เป็นวันดีหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่28ธันวาคม2560นะครับตรงกับทริศโทเลิกนะครับแล้วก็มหัตถโนฤกษ์นะครับเป็นวันที่ดีมากๆนะครับเป็นวันอธิบดีด้วยนะครับวันนี้ก็เหมาะนะครับสำหรับที่เราจะทำเรื่องกิจการต่างๆที่เป็นมงคลทุกอย่างเลยนะครับฤกษ์งามยามดีนะครับตั้งแต่ 7:59 นาทีจนถึง 13:59 นาทีนะครับเป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะครับที่เราจะทำกิจการมงคลต่างๆหรือแม้แต่วันนี้เหมาะกับการที่เราจะขอนะครับขอโชคขอลาภนะครับสำหรับคนที่กำลังสมัครงานก็ขอเรื่องงานนะครับเราก็คือวันนี้ถ้าเรามีสัมภาษณ์งานนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้งานนะครับเพราะเป็นวันที่ถ้าเราขอให้ได้งานวันนี้ก็จะประสบความสำเร็จนะครับหรือแม้แต่ถ้าเรากำลังจะไปทวงหนี้นะครับเราก็ออกไปวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่ดีนะครับเป็นขอลูกหนี้นะครับหรือแม้แต่ถ้าเราเป็นลูกหนี้เราอยากจะผัดผ่อนหนี้นะครับวันนี้เราก็ไปเจรจากับเจ้าหนี้นะครับเป็นวันที่จะขอนะครับผัดผ่อนหนี้ได้นะครับขอในเรื่องต่างๆได้หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะขอโชคขอลาภนะครับขอสิ่งดีๆความเป็นมงคลให้กับตัวเราเองนะครับถ้าเราจะไปติดต่อธุรกิจเรื่องค้าขายนะครับก็ขอให้ติดต่อได้ที่ได้ทางที่ดีนะครับถ้าเราจะไปขายที่ก็ขอให้เราขายที่ได้นะครับถ้าเราจะไปเป็นตัวแทนนะครับขายติดต่อค้าขายต่างประเทศวันนี้เป็นวันดีนะครับที่เหมาะในการติดต่อธุรกิจนะครับมีท่านผู้ชมสอบถามผ่านมาทางไลน์นะครับว่าคนเกิดวันไหนควรจะนอนหันศีรษะไปทางไหนเพื่อที่จะให้ถูกหลักหรือว่าให้รู้สึกเป็นสิริมงคลนะครับเป็นความเชื่อนะครับก็ทำไว้ก็ไม่เสียหายอะไรแล้วก็ถ้าเรานอนในที่ที่ดีการหลับนอนเราก็จะนอนหลับสบายตื่นมาก็จะกระชุ่มกระชวยแล้วก็สดชื่นนะครับสำหรับวันที่28ธันวาคมจนถึง31ธันวาคมนะครับเฉพาะช่วงนี้นะครับก็ให้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับหันศีรษะการนอนนะครับหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือทิศใต้นะครับก็จะเป็นเดชแล้วก็เป็นสีนะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับให้หันศีรษะให้นอนหันไปทางทิศใต้หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะเป็นเดชเป็นสีเช่นเดียวกันวันอังคารทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศตะวันตกนะครับก็จะเหมาะแล้วก็จะทำให้เหมาะสมกับคนที่เกิดวันอังคารส่วนคนที่เกิดวันพุธนะครับหันไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดเป็นพฤหัสนะครับโอเคครับทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคนที่เกิดพฤหัสนะครับจะเป็นเดชเป็นสีเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็คนที่เกิดวันศุกร์นะครับให้หันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์ทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือว่าเป็นทิศเหนือนะครับก็ทิศแรกก็คือเป็นเดชนะครับอีกทิศหนึ่งก็เป็นสีก็เลือกเอาว่าเราต้องการอำนาจนะครับเกียรติยศชื่อเสียงก็คือเป็นเดชถ้าความเป็นสิริมงคลความอยู่เย็นเป็นสุขก็เป็นสีแก่ครอบครัวแก่ตัวเราเองนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงคนที่เกิดปีนักษัตริย์กันครับก็คนที่เกิดปีนักษัตริย์ก็มี12นักษัตริย์นะครับควรใส่สีอะไรชายหญิงเลขที่ควรจะไปเสี่ยงโชคนะครับนักษัตริย์แรกนะครับปีชวดผู้ชายนะครับที่เกิดปีชวดนะครับแนะนำสีครีมนะครับเป็นสีนำโชคนะครับสีโชคลาภนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับ
เลขก็คือ14นะครับหรือ16นะครับก็ท่านที่เป็นสุภาพสตรีนะครับสีน้ำโชคก็คือสีเขียวหรือสีม่วงนะครับสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะครับเลขน้ำโชคเลขเดียวกันนะครับ14หรือ16นะครับคนที่เกิดปีฉลูนะครับสำหรับท่านผู้ชายนะครับก็สีน้ำโชคก็คือสีครีมหรือสีขาวนะครับถ้าผู้หญิงก็คือสีน้ำโชคก็คือสีชมพูหรือสีแดงนะครับเลขนำโชคได้แก่เลข2425นะครับท่านที่เกิดปีนักษัตริย์ปีขานนะครับท่านที่เป็นผู้ชายนะครับสีที่นำโชคเสื้อผ้าที่ควรจะใส่นะครับในวันนี้นะครับวันพฤหัสที่28ธันวาคม2560นะครับคือสีขาวหรือสีเหลืองนะครับผู้ชายผู้หญิงให้ใส่สีม่วงหรือสีน้ำตาลนะครับเลขนำโชคก็สำหรับคนปีขานก็คือ03แล้วก็13นะครับต่อไปคนเกิดปีนักกษัตริย์ปีเถาะนะครับสำหรับผู้ชายที่เกิดปีเถาะนะครับสีนำโชคได้แก่สีเขียวอ่อนสีฟ้าอ่อนนะครับสุภาพสตรีท่านผู้หญิงนะครับสีเหลืองหรือสีม่วงเลขนำโชคของคนที่เกิดนักกษัตริย์ปีเถาะให้ไปเสี่ยงโชคในวันนี้นะครับ47หรือ48นะครับต่อมานะครับคนเกิดปีมะโรงนะครับคนเกิดปีมะโรงสำหรับวันพฤหัสที่28ธันวาคม2560นะครับผู้ชายนะครับสีเสื้อผ้าที่เหมาะก็คือสีครีมหรือสีเทานะครับส่วนผู้หญิงก็คือสีส้มหรือสีแดงเลขนำโชคสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงก็คือ5658นะครับสำหรับท่านที่เกิดปีมะเสงนะครับที่จะใส่เสื้อผ้าสีอะไรดีสำหรับวันพฤหัสที่28ธันวาคมนี้นะครับผู้ชายใส่สีขาวหรือสีครีมนะครับผู้หญิงใส่สีเทาหรือสีฟ้านะครับก็เลขนำโชคของคนเกิดปีมะเสงคือ6465นะครับท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับวันพฤหัสวันนี้นะครับวันที่28ควรจะใส่เสื้อผ้าเหมือนกันนะครับผู้ชายใส่สีขาวหรือสีครีมนะครับผู้หญิงใส่สีเขียวหรือสีฟ้านะครับผมเลขสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีมะเมียที่ควรจะนำไปเสี่ยงโชคก็คือ7578นะครับต่อมาก็คือปีนักษัตริย์ปีมะแม่นะครับผู้ชายควรใส่สีฟ้าหรือสีเขียวอ่อนนะครับผู้หญิงให้ใส่สีเหลืองหรือสีส้มนะครับเลขที่ถูกฉลกที่ควรจะนำไปเสี่ยงโชคนะครับก็คือ8082นะครับต่อมาคือคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีวอกนะครับในวันพฤหัสที่28ธันวาคมนี้นะครับเหมาะจะใส่นะครับสำหรับท่านผู้ชายก็คือสีครีมหรือสีเหลืองอ่อนนะครับสุภาพสตรีนะครับสีแดงหรือสีชมพูนะครับตัวเลขสำหรับท่านที่เกิดปีวอกนะครับ9495นะครับสำหรับท่านที่เกิดปีวอกจะไปเสี่ยงโชคในวันนี้นะครับต่อมาคือท่านที่เกิดปีนักขัตปีละกานะครับวันนี้วันที่28ธันวาคมเหมาะที่จะใส่ท่านผู้ชายก็เหมาะสีครีมและก็สีขาวนะครับส่วนท่านผู้หญิงก็คือใส่สีเหลืองหรือสีน้ำตาลนะครับเลขที่ถูกฉลกที่ควรนำไปเสี่ยงโชคสำหรับปีนักขัตปีละกาก็คือ1040นะครับต่อมาก็คือท่านที่เกิดปีนักขัตปีจอนะครับท่านผู้ชายเหมาะที่จะใส่สีเหลืองอ่อนหรือสีเทานะครับส่วนท่านสุภาพสตรีนะครับสีน้ำตาลหรือสีส้มนะครับเลขที่เหมาะจะนำไปเสี่ยงโชคสำหรับท่านที่เกิดปีละกาก็คือ2729นะครับปีนักษัตริย์สุดท้ายคือปีกุลนะครับท่านผู้ชายท่านสุภาพบุรุษนะครับสีครีมสีเหลืองอ่อนนะครับท่านผู้หญิงท่านสุภาพสตรีนะครับสีชมพูหรือสีส้มนะครับเลขที่เหมาะจะนำไปเสี่ยงโชคคือ7176นะครับก็แนะนำนะครับเสื้อผ้าสำหรับท่านที่เกิดปีนักขัตต่างๆนะครับที่จะใส่ชุดในวันนี้นะครับวันที่28ธันวาคม2560ว่าสีอะไรนะครับเหมาะแต่การที่เราจะไปติดต่อเซ็นสัญญาติดต่อการค้าติดต่อธุรกิจนะครับสมัครงานนะครับหรือแม้แต่เสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะครับชุดนี้ก็เหมาะสำหรับการทำงานพิธีมงคลต่างๆนะครับผมก็ช่วงท้ายๆนะครับก็อยากจะเล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของท่านผู้ชมนะครับที่ได้แอดไลน์ส่งเข้ามาแล้วก็สอบถามมาว่าวันพฤหัสวันที่28ธันวาคม2560จะย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ดีไหมครับและจะถ้าดีควรมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับผมขอแนะนำอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าวันนี้นะครับวันพฤหัสที่28ธันวาคมเนี่ยเป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะครับเหมาะแก่การย้ายบ้านนะครับการทำการมงคลต่างๆนะครับทำได้ครับวันนี้ครับสำหรับการที่
เราจะย้ายเข้าบ้านหลังใหม่นะครับจะทำอย่างไรบ้านนั้นก็ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาของท่านผู้ชมนะครับถ้าเราคิดว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลของเราของครอบครัวเราสำหรับบ้านที่เราคิดว่าเป็นบ้านที่เราจะอยู่อาศัยไปหลายๆ10ปีนะครับอย่างยาวนานเนี่ยเราจะทำบุญเราจะให้ความเคารพให้ความศรัทธาแก่บ้านที่เราอยู่อาศัยซึ่งมีเจ้าที่เจ้าทางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เนี่ยนะครับก็คิดว่าเป็นการที่ผมว่าก็คือเป็นการที่ดีนะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่มุมมองความเชื่อของแต่ละบุคคลก็อยู่ที่วิจารณญาณด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีความพร้อมมากความพร้อมน้อยนะครับก็สามารถทำได้แตกต่างกันไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราจะย้ายเข้าบ้านหลังใหม่เนี่ยข้อสำคัญข้อที่เป็นหลักเลยก็คือพระพุทธรูปนะครับเราต้องนำพระพุทธรูปเข้าไปบ้านนะครับในวันแรกที่เราย้ายเข้าบ้านย้ายของเข้าบ้านนะครับเราก็ไปทำความก่อนหน้านี้เราก็ไปทำความสะอาดไปจัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชาไว้นะครับเพื่อจัดที่จัดทางถ้ามี2ชั้นชั้นบนก็จะเป็นที่ที่เป็นห้องพักเป็นที่ที่เราจะจัดวางโต๊ะหมู่ไว้แล้วก็นำพระพุทธรูปเป็นพระประธานองค์ใหญ่ๆหน่อยนะครับที่เราจะวางไว้ในห้องที่กราบไหว้บูชานะครับทีนี้ขั้นตอนนะครับจะมีอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราจัดแบบเรียบง่ายเลยเราก็มีผลไม้มงคล5อย่าง9อย่างนะครับแล้วก็เราก็อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบูชารัตนตรัยสวดมนต์แล้วก็กราบท่านนะครับก็เราก็ไหว้นะครับแต่ถ้าในขั้นตอนที่ผมทำแล้วก็ทำให้ลูกศิษย์หลายคนก็มีประมาณนี้นะครับก็คือก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมก็จะทำแบบพอเป็นพิธีที่เหมาะสมนะครับก็คือสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องเตรียมนะครับสำหรับไหว้เจ้าที่นะครับก็คือไก่ต้มนะครับหรือหัวหมูนะครับหัวหมูต้มไก่ต้มถ้าเราไม่มีหัวหมูก็ได้ครับเป็นไก่ต้มนะครับแล้วก็มีขนมต้มแดงขนมต้มขาวนะครับมีไข่ไก่9ฟองนะครับมีดอกไม้โดยเฉพาะดอกดาวเรืองเป็นพวงใหญ่ๆกับพวงหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เราสำหรับไหว้เจ้าที่นะครับจัดเตรียมไว้นะครับส่วนไหว้นะครับที่เราจะไหว้ภายในบ้านนะครับไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับมีดังนี้นะครับก็ข้าวตอกดอกไม้ถั่วงานะครับเราจะมีขันย่อมๆทั้งใบหนึ่งใส่ข้าวตอกดอกไม้ถั่วงานะครับแล้วก็มีวันนั้นก็น่าจะมีญาติมีเพื่อนนะครับช่วยถือนะครับอีกส่วนนึงนะครับใส่กระจาดหรือใส่ถาดก็ได้นะครับก็จะมีกล้วย1หวีอ้อยหั่นเป็นท่อนๆไว้นะครับแล้วก็จะมีข้าวสารใส่ถุงไว้นะครับมีกะปิมีน้ำปลานะครับมีพริกแห้งนะครับใส่ถุงมีน้ำตาลนะครับเป็นก็เรียกเป็นผงชูรสเป็นพวกวัตถุดิบในการทำอาหารเอาเลือกเอาชายใส่ถาดนะครับแล้วก็มีถาดนะครับเป็นตุ่มดีกว่าครับเป็นตุ่มขนาดย่อมๆนะครับใส่ข้าวสารให้เต็มไม่ต้องใหญ่นะครับแล้วก็มีขันน้ำใหญ่ใส่น้ำให้เต็มนะครับวิธีการมีดังนี้นะครับก็คือวันที่เราจะย้ายเข้าบ้านท่านผู้ชมที่ถามมาคือวันนี้ใช่ไหมครับผมบอกเลิกไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเลิกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไปก่อนเลิกนะครับก่อนเลิกที่ให้ผมให้ไปนะครับไปถึงก่อนไปหน้าบ้านปุ๊บเราตั้งนะครับเรามีไก่ต้มนะครับมีไก่ต้มมีไข่9ฟองนะครับแล้วก็มีขนมแดงขนมขาวขนมต้มแดงขาวซึ่งที่ตลาดมีนะครับดอกไม้บูชาแล้วก็มีดอกดาวเรืองวงใหญ่ๆนะครับก็ไหว้ท่านเจ้าที่นะครับก็อธิษฐานบอกกล่าวท่านว่าเราจะขอย้ายเข้ามาพักอาศัยขอให้ท่านคุ้มครองขอให้ท่านอนุญาตขอให้ท่านเอ็นดูรักใคร่แล้วก็ปกป้องคุ้มครองนะครับต่อมาเมื่อถึงเลิกตามที่บอกไปนะครับก็ให้ท่านเจ้าของบ้านนะครับอุ้มพระนะครับเดินนำเข้าบ้านนะครับคนที่เป็นญาติหรือเป็นเพื่อนที่ไปด้วยนะครับก็เดินเข้าพอเข้าไปสู่ภายในบ้านนะครับก็เอาข้าวตอกดอกไม้ที่ผมให้เตรียมไว้ใส่ขันนะครับช่วยกันโปรยรอบๆบ้านแล้วช่วยกันกล่าวนะครับว่าขอให้เราเข้ามาอยู่บ้านนี้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จนะครับครอบครัวมีความสุขมีโชคมีลาภมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็เ
ราก็กล่าวไปนะครับท่านเจ้าของบ้านก็อุ้มพระขึ้นไปชั้น2นะครับนำพระพุทธรูปไปวางที่โต๊ะหมู่บูชานะครับหลังจากนั้นคนที่ถือกระจาดที่ผมบอกให้ทีพวกข้าวสารกะปิน้ำปลาเนี่ยไปวางบนโต๊ะอาหารนะครับเป็นเคสนะครับไปวางเพื่อความดุมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขมีกินอิ่มหนำไม่อดอยากนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วคนที่นำของไปวางในครัวนะครับให้ขึ้นไปสมทบที่ชั้น2นะครับแล้วก็กราบบูชาพระรัตนตรัยนะครับจุดธูปจุดเทียนบูชาพระแล้วก็ลงมาข้างล่างรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการเสร็จพิธีนะครับไม่ยุ่งยากมากเราก็ช่วยกันทำความสะอาดบ้านด้วยนะครับเพราะว่าข้าวตอกดอกไม้ที่ให้โปรยก็อาจจะทำให้กระจัดกระจายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเป็นวันดีนะครับเราก็ทำสิ่งที่เป็นมงคลนะครับก็นี่คือท่านผู้ชมถามมาเรื่องของการย้ายเข้าบ้านใหม่ซึ่งยังมีคำถามอื่นๆขอเก็บไว้เป็นวันหลังอย่างเช่นในกรณีที่เราย้ายเข้าไปแล้วมีศาลอยู่ในกรณีเราย้ายเข้าไปแล้วมีศาลพระภูมินะครับอยู่ในบ้านนอกบ้านนะครับแล้วก็มีศาลติจูเอียนะครับเป็นศาลเก่าเราจะทำยังไงดีนะจะบูชาท่านต่อหรือยังไงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวขอเก็บไว้เป็นครั้งหน้านะครับที่ผมจะนำข้อมูลพวกนี้มาคุยนะครับสำหรับวันพฤหัสบดีวันนี้จะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับก็ขอฝากไว้นะครับก็เลขนะครับเลขโค้งสุดท้ายแล้วนะครับใกล้ถึงวันที่30นะครับวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกนะครับผมขอฝากสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่มีเลขนะครับก็ลองเอาเลขชุดนี้ไปสนใจเลขชุดนี้ก็ลองไปพิจารณานะครับแล้วก็ใช้วินัยญาณแล้วก็ใช้นำไปเสี่ยงโชคดูนะครับ7587นะครับแล้วก็4656นะครับแยกนะครับ7587สำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชครัฐบาลเขาเรียกว่าโชครางวัลที่1นะครับแต่ถ้าเลขท้าย2ตัวนะครับแนะนำ4656นะครับแล้วก็กลับกันนะครับก็ยังไงแล้วนะครับติชมเข้ามาได้หรือท่านผู้ชมอยากทราบข้อมูลเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของการตั้งศาลเรื่องของการของที่เราจะจัดถวายการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านการไหว้เขาเรียกว่าบรรพบุรุษกลางบ้านไหว้เจ้าที่เจ้าทางต่างๆนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้ล่างคลิปหรือแม้แต่จะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันแล้วก็สอบถามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำนายฝันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะถามโชคดวงของท่านผู้ชมเรื่องโชคลาภนะครับในเรื่องของการจะถามเรื่องของการจะทำพิธีมงคลต่างๆนะครับออกรถพิธีจะขอเลิกแต่งงานนะครับแต่เขาเลิกแต่งงานก็ต้องเป็นปีหน้าถูกไหมครับต้องมีการเตรียมการที่เราจะไปติดต่อเรื่องของการจะขายที่นะครับจะทำพิธียังไงให้ขายที่ได้ทำพิธีมาสำเร็จหลายท่านแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมที่แอดไลน์และส่งคำถามมานะครับผมจะอ่านทุกคนนะครับแล้วก็จะทยอยตอบตอนนี้มีคนแอดไลน์มาเยอะมากอาจจะช้านิดนึงนะครับต้องแจ้งท่านผู้ชมผ่านทางรายการนะครับว่าผมจะอ่านและตอบทุกคนแต่อาจจะช้าบ้างครับจะพยายามนะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามคลิปของผมด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่9ธันวาคม2560นะครับเรามาพบกันใหม่นะครับเราจะพบกันทุกวันสำหรับรายการพยากรณ์รายวันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ